your ear to the ground. Talking about freedom. ตอนนี้เราอยู่กับพี่อุ้ยครับดีครับอย่างเงียบเลยอ้าวเหรอครับก็ตอนนี้นะเราก็มาต่อแถวเพื่อจะรับบอดดิ้งพาร์ทก็วันนี้นะครับมีทีมงานของทางโกเบที่พี่พัฒน์นะครับนี่สวัสดีครับสปอนเซอร์เราสปอนเซอร์รายหลักในการเดินทางของเราครั้งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไปที่ไต้หวันเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะคือทั้งทริปแบบเจอโกเบตลอดบอกเลยแล้วดูดิแล้วดูแบบดูสัมภาษณ์เหมือนเพิ่งตื่นอ่ะเพิ่งเอาแอร์ดรอปมาจากพับจีอ่ะแล้วก็รอก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เคาน์เตอร์เปิด 8:00 นครับอีก8นาทีนะถ้าไม่เปิดจะไปร้องเรียนละไปเรียนฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ไต้หวันเลยดีกว่าตมก็ได้จะผ่านตมหรือเออจะผ่านตมกันหรือเปล่าเออโอเคโอเคครับคุณกรณ์ไปไหนครับผมคุณกรณ์ครับก็ถูกเรียกเข้าห้องอบรมนะครับถูกกักตัว ไม่รู้ทำอะไรผิดมีไปทำอะไรเลิกลักกับเขาก็ไม่รู้ น่าจะตอนแบบเข้าตม.นี่น่าจะทำอะไรเลิกลักครับเขาก็เลยกักตัวไว้เดี๋ยวรอคุณกรณ์แป๊บนึงนะฮะน่าสงสารกักตัวคุมกำเนิดทำอะไรผิดมาไปทำเลิกลักเออจะผ่านตมกันหรือเปล่าเหอะเนี่ยฮะบอกเลยว่าเวลาผ่านตมอย่าไปเลิกลากนะไปแล้วเราก็มาถึงนะครับที่พักมาพอเรามาถึงสนามบินแล้วเจอสภาพฝนตกแรงมากแต่ตอนนี้เรานอกจากฝนตกเราก็เจอรถติดอีกแต่ตอนนี้กำลังเช็คอินห้องนะครับเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะไปหาอะไรกินไปเล่นโอเคหลังจากที่เราเดินมาประมาณ10นาทีได้จากโรงแรมเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในส่วนของออฟฟิศของโอเบสเฮดออฟฟิศนะก็แล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านประธานกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะอยู่นี่โอเบส 4F1 ไปเตรียมพร้อมเซตกล้องและสัมภาษณ์ตอนนี้เราถ่ายงานกันเสร็จแล้วนะครับก็ทั้งท่านประธานเขอแล้วก็คุณเจนนิเฟอร์นะเรากำลังตอนนี้คือเรากำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟเพื่อไปยังอีกเมืองนึงหรือจังหวัดนึงนะครับน่าจะชื่อว่าไทหนานนะฮะซึ่งพรุ่งนี้เรามีคิวในการถ่ายทำฟาร์มแต่ตอนนี้คือฝนยังไม่หยุดก็ต้องมาลุ้นอีกว่าพรุ่งนี้
เราจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนความหวังครั้งนี้คือตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บภาพมุมสูงจากโดรนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาขึ้นได้ไหมนะจะนั่งรถก่อนยาวๆวันนี้วันนี้เรามีภารกิจหลักคือเราจะไปถ่ายฟาร์มกันก็เดี๋ยวจะมีรถของคุณเจนนิเฟอร์แล้วก็รถที่เราใช้เดินทางไปที่ฟาร์มนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะถึงฟาร์มแล้วก็วันนี้ท้องฟ้าโปร่งเป็นใจให้กับเรานะฮะแบบที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเอาโดรนบินขึ้นได้ไหมหรือว่ามันจะมีกิมมิกอะไรให้เราจะเก็บความน่าสนใจให้กับผู้ชมได้ดูนะก็เดี๋ยวตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มของท่านประธานเขือแล้วนะครับก็คุณกรณ์ทำอะไรครับผมกำลังจะบินโดรนนี่ฝนตกตอนแรกที่บอกว่าอากาศดีตอนนี้ฝนตกเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวไปบินกันแล้วเดี๋ยวจะเอาเก็บข้ามมาฝากว่าฟาร์มที่นี่มีพื้นที่การเลี้ยงเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆคือที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นบ่อซีเมนต์ 100% นะแล้วก็มีตะข่ายขึงโอเคเดี๋ยวไปบินกันสวัสดีครับผมพิพัฒน์เวลุคำคุณวันนี้ผมกลับจากฟาร์มของท่านประธานของทาง Go Best Group เองซึ่งผมไปดูฟาร์มของท่านประธานมาเรื่องของการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งที่ไต้หวันอันนี้ผมอยู่บนรถไฟผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปเห็นอะไรมาในฟาร์มของท่านประธานฟาร์มของท่านประธานเองก็อยู่ที่ไถตงซึ่งเป็นทางตอนใต้ของทางไต้หวันอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งในโซนนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นโซนที่มีการเลี้ยงกุ้งแต่ด้วยณปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมมีการเสื่อมโทรมลงไปฟาร์มของท่านประธานเองเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบเป็นรูปแบบที่มีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบโดยบ่อของท่านเองเนี่ยก็เป็นบ่อคอนกรีตทั้งหมดแล้วก็ปล่อยกุ้งด้วยความหนาแน่นค่อนข้างสูงก็ประมาณสัก200ตัวต่อตารางเมตรถ้าเป็นที่บ้านเราก็ประมาณสัก 300,000 ถึง 350,000 ตัวต่อไร่ฟาร์มที่ท่านประธานเองเนี่ยมีการปรับรูปแบบและประยุกต์ใช้หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อพักน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางไต้หวันเองเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงท่านประธานเองก็ตระหนักในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเพราะว่าเรื่องของโรคไวรัสโรคระบาดต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมากมายบวกกับสภาพแวดล้อมที่มีอากาศที่แบบสุดโต่งอันนี้เองเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการที่ดีประเด็นหนึ่งนะครับที่สำคัญของที่ฟาร์มของท่านประธานที่ไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่ามี SOP ที่ดี SOP ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุ้งที่บ้านเรานั่นก็คือโปรแกรมการเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อการคัดกรองลูกกุ้งแล้วก็โปรแกรมอาหารระหว่างการเลี้ยงรวมถึงนำอาหารฟังก์ชันเข้าไปอยู่ในโปรแกรมนั้นเพื่อเสริมความแข็งแรงของกุ้งให้เลี้ยงได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าฟาร์มของท่านประธานเองนั้นมีการจัดการเรื่องของระบบ Biosecurity รวมทั้งอาหารที่ท่านประธานมีการพัฒนาสูตรเป็นอาหารฟังก์ชันสามารถที่จะมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันถ้าเราไปดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ท่านประธานเนี่ยโปรแกรมในการใช้อาหารในการสำหรับเลี้ยงกุ้งขาวเองเนี่ยท่านเองเนี่ยจะใช้โปรแกรมในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันของกุ้งตั้งแต่เล็กจนจับเลยแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่เหมาะสมตลอดการเลี้ยงโดยทั่วไปแล้วที่ฟาร์มของท่านประธานเองเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก5ตันต่อไร่จะ
ากจะฝากเกษตรกรคนไทยนะครับหรือว่าพี่น้องพี่ๆที่เลี้ยงกุ้งในไทยนะครับการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันนี้เองเนี่ยผมเห็นตัวอย่างที่นี่นะครับเขามีการพัฒนามีการปรับรูปแบบมีการปรับผังฟาร์มแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำที่ใช้เลี้ยงเนี่ยเรื่องจากว่าเชื้อโรคมีความรุนแรงมากขึ้นการที่มีบ่อพักน้ำเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารฟังก์ชันของโคเบสช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของกุ้งให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงของทุกๆท่านได้เช่นกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราถึงฟาร์มที่2นะฮะเป็นอีกวันเพราะเมื่อวานระหว่างที่เราถ่ายทำพอเราถ่ายทำเสร็จแล้วเราก็รีบออกมาเลยนะฮะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศไม่ได้อะไรทั้งนั้นรีบเข้าที่พักแล้วก็ออกมาก็วันนี้เริ่มต้นกันอีกฟาร์มนึงฮะเป็นฟาร์มที่เป็นเกษตรกรที่ใช้อาหารของโกเบสก็ตอนนี้เราเพิ่งมาถึงเท่าที่สังเกตดูฮะรอบๆก็คือเป็นบ่อเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าขอบปูนปู PE บะปู PE นี่มีน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขอบบ่อที่เป็นปูนบ่อเล็กๆแล้วก็ซอยย่อยเป็นหลายๆบ่อนะฮะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนฟาร์มนี้เองนะครับอยู่ทางใต้ของทางไต้หวันอยู่ในฝั่งของทางตะวันออกของทางเกาะก็เมื่อก่อนเนี่ยก็มีการเลี้ยงกุ้งกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมปัญหาหลักๆก็เรื่องของโรคต่างๆก็คล้ายๆบ้านเราไม่ว่าจะเป็นตัวแดงดวงขาว EMS EHP เมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งกุระดำมาก่อนแต่วันนี้เองได้มีการพัฒนามาเป็นการเลี้ยงกุ้งขาวที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงการเลี้ยงกุ้งที่แห่งนี้ของทางไต้หวันเองก็จะเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาแล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ทางโกเบสไต้หวันเองเนี่ยก็จะมีทีมงานมาแนะนำทางฟาร์มให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเลี้ยงเพื่อผสมผสานกับการเลี้ยงที่ยากขึ้นสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าความรุนแรงของโรคก็มากขึ้นฟาร์มนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าทางไต้หวันเนี่ยมีการเลี้ยงเนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบว่าไม่มีบ่อพักน้ำแต่วันนี้เองก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเลี้ยงแบบมีการให้มีบ่อพักน้ำมากขึ้นใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าน้ำเมื่อก่อนนี้เราเลี้ยงกุ้งกันความหนาแน่นไม่สูงมากแต่วันนี้ที่ไต้หวันเองเนี่ยเขาเลี้ยงมีการพัฒนาให้เป็นเลี้ยงแบบมีความหนาแน่นสูงพื้นที่แห่งนี้เองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นดินทรายเขาก็จะมีการปู PE 100% เลยนะครับที่นี่ความหนาแน่นก็ประมาณสัก200ถึง250ตัวต่อตารางเมตรก็ประมาณสัก 300,000 ตัวต่อไร่การเลี้ยงทั่วไปก็เหมือนกันก็มีการพาเชี่ยนออกเป็นบางช่วงแล้วก็มีการวัดการเจริญเติบโตของกุ้งว่า PDG เป็นยังไงบ้างถ้า PDG ไม่ค่อยขยับก็มีการพาเชี่ยนออกเช่นกันแต่วันนี้เองเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้เลี้ยงได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะที่นี่นะครับอากาศค่อนข้างหนาวกุ้งจะโตช้าโปรแกรมฟีดก็สำคัญการให้อาหารที่พอดีกับปริมาณที่เขาต้องการตามภาวะของอุณหภูมิก็จะทำให้ช่วยให้กุ้งเนี่ยควบคุมคุณภาพน้ำที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีของเสียของเหลือต่างๆโกเบสเองเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเรื่องของอาหารฟังก์ชันตรงนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญหนึ่งคือลูกกุ้งที่ดีแล้วนะครับการจัดการของฟาร์มที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สภาวะเหมาะสมกับโรคระบาด ที่รุนแรง3ก็คือในเรื่องของอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของกุ้งทำให้3ส่วนนี้เองเนี่ยเกษตรกรในไต้หวันในบริเวณพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมเนี่ยมีการฟื้นฟูกลับมาเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นโป
วันนี้เองนะครับในความคิดเห็นผมนะครับที่มาที่ไต้หวันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราในเมืองไทยเองเนี่ยก็มีการปรับตัวและพัฒนาในหลายๆด้านเพื่อที่จะทําให้เลี้ยงกุ้งมีประสบความสําเร็จวันนี้เองเนี่ยผมก็มาเห็นก็มีการทําในสิ่งที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีการปรับหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับสภาวะของโลกที่มันรุนแรงเลี้ยงกุ้งยากสิ่งนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับเกษตรกรในเมืองไทยเองควรจะมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนารูปแบบการเลี้ยงผสมผสานกับใช้วิทยาศาสตร์หรือว่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆเหล่านี้มาประกอบการเลี้ยงเพื่อให้วงการธุรกิจกุ้งไทยของเรานะครับหรือว่าธุรกิจทั่วๆไปของวงการกุ้งมีการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็อยากจะฝากนะครับผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่านนะครับถ้าสนใจในส่วนของโปรแกรมการเลี้ยงหรือว่าอาหารฟังก์ชันต่างๆก็สามารถติดต่อทางพนักงานโกเบสหรือว่าทาง Facebook ของโกเบสYouTube ช่อง YouTube ของ GoBase ก็มีและที่สำคัญคือตอนนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าในธุรกิจสัตว์น้ำนะครับ GoBase เองเนี่ยเป็นผู้นำของอาหารฟังก์ชันฟีดมีความภูมิใจนะครับทาง GoBase เองเนี่ยที่มีส่วนช่วยผลักดันในอุตสาหกรรมกุ้งให้เจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็คงคิดว่าในเรื่องของโปรแกรมตรงนี้เองเนี่ยมันจะช่วยทำให้ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งยั่งยืนแล้วก็ยาวนานมากขึ้นเฮ้ยตื่น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 ยายเองเฮ้ยอย่ากลับกรุงเทพแล้วเนี่ยวันนี้โคตรอยากนอนต่อเลยพี่นอนสบายมากเดี๋ยวเราวันนี้ก็คือวันที่เราเดินทางกลับนะฮะก็ต้องออกเดินทางไปสนามบินไฟบินคือ9โมงน่าจะถึงที่ไทยประมาณเที่ยงฮะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นช่วงปิดคลิปของเราเลยแล้วกันเป็นไงกันบ้างครับที่เราได้พาให้ทุกคนนะครับไปเห็นมุมมองต่างๆในเมืองทั้งเถาหยวนไถหนานไถตุงนะฮะก็อาจจะเป็นการให้เห็นแต่เบื้องหลังที่เราถ่ายทำกันนะฮะแต่เนื้อหาจริงๆก็ยังคง อยู่ในรายการ Aqua Life Channel นะฮะรอติดตามกันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้เลยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะครับ GoBase ที่ให้เราร่วมเดินทางมาในทริปสุดพิเศษนี้นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเดินทางกลับไทยกันก่อนแล้วก็เจอกันอีกทีบ๊ายบายขอต้อนรับเข้าสู่ Aqua Gossip เดือนพฤษภาคมนะคะเอ๊ะพี่อุ้ยไปไหนเนี่ยสงสัยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีไปใช้สิทธิ์มานะครับอ๋อไม่ใช่เป็นหัวคะแนนพูดเล่นครับผมพอดีเมื่อกี้ไปแอบซุ่มอยู่นู้นเมื่อกี้คือนี่มุกนี้ต้นสดเลยพี่วิ่งมาไกลขนาดนั้นเลยแล้วหอบขนาดนี้อุ้ยถ้านับเป็นมิลลิเมตรก็เยอะอยู่นะ19 1 2 3 4ประมาณ19เนาะ19ลองตีลองเทียบเป็นหน่วยมิลลิเมตรดูดิเยอะมั้ยเยอะๆเอออย่ามาบูลลี่กันหลายฟุตเลยนะเนี่ยใช่อย่ามาบูลลี่กันอ่ะเป็นไงบ้างน้องเชเอมสำหรับรายการของเราในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมช่วงก็10ช่วงก็10ของเราก็มีเรื่องซุบซิบนินทาเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นพี่อุ้ยอย่างเงี้ยก็มีข่าวเช้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวข่าวเช้าอะไรเดี๋ยวข่าวเช้าเรื่องแรกเลยก็คือหนีไปเที่ยวไต้หวันอ๋อหนีไปเที่ยวไต้หวันหนีไปเที่ยวไต้หวันไปกับใครอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวไปกับสาวใช่ไหมนี่ก็ไปกับทีมงานนี่แหละก็คือทีมงานละ1 2 3นี่ก็ทีมงานเดิมๆเงี้ยก็มีพี่เบิ้มกับน้องกรไปก็พอดีว่าเราทางโกเบสเนี่ยครับผมก็ให้เขาเรียกว่าให้ในส่วนของตัวพาเราไปเยือนสำนักงานใหญ่แล้วก็ใช่อ๋อโอเคพาเราไปเยือนสำนักงานใหญ่ของโกเบสที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปสัมภาษณ์ท่านประธานนะครับประธานเขอที่เป็นแชร์แมนของทางโกลเบสด้วยรวมถึงแล้วฮะเราก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงกุ้งไปดูได้ไปดูฟาร์มกุ้งที่ไต้หวันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์แล้วก็เป็นการเปิดมุมมองที่น่าสนใจเลยแหละ
เพราะว่าที่นั่นเขาก็เลี้ยงกุ้งไม่เหมือนกับเราจ้าโอเคเมื่อคืนคือกาแฟดีเหรอกาแฟดีเหรอเพิ่มมุมมองอ๋อเพิ่มมุมมองก็อย่างที่บอกก็คือที่นั่นก็จะมีการเลี้ยงกุ้งที่ไม่เหมือนบ้านเราบ่อจะเล็กกว่าแต่ว่าอย่าลืมนะไต้หวันเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะบ่อของเราเท่านี้แต่บ่อที่ไต้หวันมีแค่นี้ใช่ถ้าจะเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็เป็นประมาณนั้นแหละครับคือเพลงนี้พี่จะไม่ขัดหนูละทำไมล่ะเหนื่อยร้อนด้วยเนี่ยจะดูจิ้งหรีดมันร้องเลยก็คือไปเที่ยวไต้หวันมาแล้วนะคะก็มีสาระดีๆแหละเก็บมาฝากทุกคนเนาะในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งอ่ะเขาก็ถือเป็นอาจารย์ของเราแล้วเพราะว่าไต้คือการเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทยเนี่ยคนไต้หวันเนี่ยมาเป็นคือเป็นคนมาสอนคนไทยเลี้ยงกุ้งขาวสมัยลูกบุกเบิกแรกๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองนะครับว่าในส่วนของการเลี้ยงกุ้งที่ไต้หวันเนี่ยเป็นยังไงนะน้องเชเอ็มนะแล้วก็คือไต้หวันเนี่ยก็คือแบบมีมุมมองที่ดีมากเลยก็เดือนนี้นะครับผมสำหรับกอสซิปของเราน้องเชเอ็มเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าในช่วงกอสซิปของเราเราก็มีอีเวนต์อะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะทั้งในส่วนของตัวบอสตันซีฟู้ดกับเวียดชิมเนอะทำให้เดือนนี้เราไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรมาเล่าเลยเดือนนี้ก็แบบเงียบเหงาก็เลยพี่ก็เลยพาไปเที่ยวไต้หวันไงไม่เงียบคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ไม่เงียบเหงานะเขาเรียกว่ามีอีเวนต์เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเยอะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันมีอีเวนต์เกิดขึ้นเยอะค่ะก็คืออีเวนต์ที่หลังจากจบเลือกตั้งไปเนี่ยก็กระชั้นชิดเข้ามาเลยเขาก็มีงานที่จันทบุรีโอเคก็เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานสัมมนานะครับผมของสมาคมกุ้งที่จัดโดยสมาคมกุ้งตะวันออกไทยแล้ววันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีในเรื่องของการสัมมนาวิชาการเหมือนกันนะครับผมก็จะมีสาระความรู้ต่างๆในงานมากมายเลยนะครับก็ใช่ค่ะครับนะคะก็มีสาระความรู้ดีๆมากมายก็นำไปปรับใช้กันได้นะคะครับแล้วต่อจากนั้นน่ะเราก็เลยพาไปเที่ยวทะเลใต้บ้างเที่ยวทะเลใต้อากาศร้อนเที่ยวทะเลใต้กับตะวันออกเนี่ยนะใช่คือมันเอาหน้าร้อนก็ต้องเที่ยวทะเลไม่ยิ่งเกียมเหรอนี่ยังไม่ไหม้เลยนะเนี่ยไม่ไหม้เลยดูตัวดำเมี่ยมเลยอะไปดำมาจากไต้หวันหรือเปล่าไต้หวันไม่อากาศไม่อย่างนี้บอกเลยไต้หวันอากาศเย็นสบายมากไม่อยากกลับบ้านเลยดูก็คือจริงๆอะอากาศร้อนนะคะก็ส่งผลกระทบหลายอย่างเลยในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนาะเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะออกซิเจนละลายน้ำได้น้อยลงออกซิเจนก็ขาดออกซิเจนก็ดรอปกระทบกับคุณภาพปัจจัยต่างๆเนาะอาหารก็คุณภาพอาจจะมีการเสื่อมลงบ้างหรือว่าพวกแบบปัจจัยในการที่ใช้ส่งเสริมกุ้งครับค่ะแล้วเราก็เลยจะพาไปเที่ยวทะเลใต้เลยเนาะโอเคได้เลยครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นงานวันกุ้งท่าทองนะครับก็คือจากวันที่26และ27พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมานี่เองใช่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆแล้วก็มาออนแอร์ต่อเนื่องเลยใช่ครับซึ่งในงานครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเกษตรกรที่มาให้ความรู้มาแชร์ระบบการเลี้ยงกันนะคะทีเด็ดเลยก็คือจะมีเกษตรกรที่มาจากกุยบุรีก็คืองานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่9นะครับสำหรับคอนเซปต์ของงานในครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนแนวทางปรับความคิดเพิ่มผลผลิตกุ้งไทยนะครับผมก็คือจะเป็นความรู้ด้านวิชาการจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จนะครับที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับงานนี้ก็คือโอ้โหในส่วนของบรรยากาศของการจัดบูธนะน้องเชเอ็มบริษัทเยอะมากบริษัทเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าคลึกครื้นคลึกครื้นในที่นี้หมายถึง เต็มกราฟแน่ๆเลยเนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าบริษัทมาออกบูธเนี่ยเยอะหลายๆบริษัทเยอะมากก็คือเรียกได้ว่ากิจกรรมต่างๆมากมายนะครับผมไฮไลท์ของงานอีกอันนึงที่ของงานท่าทองก็คือว่าจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็เป็นงานบันเทิงด้วยเป็นงานกุ้งที่มีงานบันเทิงด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแห่งแรกเป็นที่แรกในการบุกเบิกนะครับผมแล้วก็ครบทั้งในเรื่องของตัวครบคันในเรื่องของตัวความรู้วิชาการแล้วก็เรื่องของความบันเทิงแล้วก็นอกจากนี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็จะมีในเรื่องของตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติก็มีสองท่านจริงๆมี3นะครับผมแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราจริงก็คือ2ท่านนั่นคือสาขาบริษัทน้ำกร่อยนะครับผมก็คือคนที่ได้รางวัลก็คือคุณสุชาติศรีผสมหรือพี่สุชาตินะครับจากจังหวัดชลบุรีนะครับผมส่วนอีกท่านนึงนะครับจะเป็นรางวัลสาขาบริษัทน้ำจืดนะครับผมก็จะเป็นคุณธนันชัยเอกเผ่าพันธุ์นะครับผมหรือธนันชัยฟาร์มถูกต้องเลยนะครับผมซึ่งในส่วนตัวธนันชัยฟาร์มเนี่ยก็ทางเราเราก็จะไปเก็บทีมงานเราไปเก็บข้อมูลด้วยว่าในส่วนธนันชัยฟาร์มเนี่ยเขามีวิธีการในการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างไรถึงจะได้รางวัลเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติในปีนี้นะครับเนื่องจากนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับทางเรานะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยว่าไม่ว่าจะเป็นการตามขยายผลนะครับผมข้อมูลวิชาการจากงานแน็ก2023นะครับผมเรื่องของไมโครไบโอมในบ่อกุ้งที่ดีเป็นยังไงครับรู้จักดีแค่ไหนไมโครไบโอมในบ่อนะครับต้องติดตามชมให้ได้นะครับผมในช่วงของตัวอควาไลฟ์ Channel เข้าไปดูกันได้ทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะครับรวมถึงนะครับการใช้นวัตกรรมจากสลายเซลล์เดียวนะครับในการควบคุมเชื้อไวรัสนะครับนอกจากนั้นก็คือยังส่งผลในส่วนของการควบคุมไบโอฟิล์มด้วยเอาเป็นว่าเวลากุ้งเป็นไวรัสน้องเชฟทั้งตัวแดงดวงขาวหัวเหลืองเนี่ยตายตายใช่ไหมทางเลือกไม่มีเลยคือตายแต่ตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้สามารถช่วยได้คือยื้อระยะเวลาการตายแล้วก็คือยื้อนะไม่ได้บอกว่าทำให้กุ้งรอดแค่ทำให้เรามีเวลาในการที่จะปรับสภาพหรือว่าจับกุ้งนะคะครับคือไม่ได้บอกว่าใช้ตัวนี้แล้วเลี้ยงต่อได้ไม่ใช่แต่คือหมายถึงว่าการใช้ตัวนี้คือยังไงสุดท้ายเนี่ยการเจอไวรัสไม่ว่าจะเป็นตัวแดงหรือว่าหัวเหลืองก็คือต้องจับอยู่แล้วแต่แค่สมมติว่าเราไม่สามารถที่จะติดต่อแพรได้ทันทีนะคะเราก็สามารถให้แพรเนี่ยยื้อเวลาให้แพรเข้ามาในเช้าวันรุ่งขึ้นได้นะคะกุ้งในบ่อเราก็ยังคงแบบมีสภาพที่ตายน้อยลงก็ถือว่าแทนที่เราไวรัสเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยมันหมดบ่อเลยนะแต่กลับกลายว่าเราสามารถยื้อในส่วนการตายได้ประมาณ 3-4 วันเป็นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโอกาสของคนเลี้ยงกุ้งที่จะจับกุ้งขึ้นมาขายก่อนอย่างน้อยก็คือไม่ขาดทุนอาจจะเท่าทุนหรือว่าอาจจะแบบได้กำไรมาบ้างนิดหน่อยนะครับถ้ากุ้งใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือยังดีกว่าในการติดลบเนาะตรงนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับในส่วนของตัวคอนเทนต์ในส่วนของตัวอควาไลฟ์ Channel กันและถึงเวลานี้ก็คือเราจะไปพบกับอควาทอล์กนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของวัคซีนปลานะคะสู้กับวัคซีนปลากระพงเอามาฉีดสลับกันใช่ไม่สลับกันก็คือสำหรับอควาทอล์กของเราในครั้งนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อของตัววัคซีนอินอควาคัลเจอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนตัววัคซีนปลากระพงปลากระพงมาฉีดในปลานิลไปฉีดในปลากระพงเพื่ออะไรครับ ไม่ช่วยแล้วยังหางานเนี่ยชอบวางงานให้เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนไปเป็นเลยเป็นความคืบหน้าความคืบหน้าดีกว่าเขาเรียกว่ามาดูความคืบหน้าของตัววัคซีนในในการป้องกันพัฒนาวัคซีนที่จะป้องกันโรคต่างๆในปลากระพงและก็ปลานิลถ้าเป็นปลานิลก็จะเป็นโรคไตเดือนที่ ILV ไวรัสนะครับส่วนปลากระพงนะครับผมก็จะเป็นตัวแดงดวงขาวไม่ใช่ดิเดี๋ยวก็สอบเดี๋ยวกันสอบก็เป็นลืมเลยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์แมนเล่าให้ฟังดีกว่าให้เขาเล่าให้ฟังเลยก็ไปพบกันในช่วงอควาทอล์กเลยครับผมจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยค่ะไปพบกับอควาทอล์กได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับFreedom. It's all for you. Keep your ear to the ground. Talking about freedom.